สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยวดูชุมชนชาวเขานะคะเขาบอกว่ามีกันอยู่5เผ่าด้วยกันเดี๋ยวเราตามมาดูนะคะหมู่บ้านชาวเขากะเหรี่ยงคอยาวก็อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็อยู่รวมกันประมาณ5เผ่าด้วยกันค่าใช้จ่ายในการเข้าชมหมู่บ้านก็ตกอยู่ที่ประมาณ200บาทถึง300บาทนะคะต่อหนึ่งท่านแกมาชาร์ตเขาว่ากันว่าห่วงที่หนักที่สุดที่อยู่ที่คอนะคะอยู่ที่ประมาณ5กิโลด้วยกันตามมาดูกันนะคะหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะคะหรือว่าหมู่บ้านชาวเขานี่ก็เป็นอีกที่นึงที่น่าสนใจในของนักท่องเที่ยวในการมาเยือนเชียงรายนะคะถึงแล้วค่ะมีด้วยกัน5เผ่านะคะมาดูกันค่ะเขากำหนดเส้นทางให้เดินชมนะคะเผื่อมันจะได้ไม่พลาดในทุกหมู่บ้านนะคะหรือว่าทุกเผ่าพาไปดูชนเผ่านะคะมี5ชนเผ่าด้วยกันบ้านชนเผ่านะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเผ่าอะไรเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะเจอแล้วนะคะหมู่บ้านแรกว้าวสวยจังเลยสวัสดีค่ะเผ่าอะไรคะเนี่ยชื่ออะไรคะชื่อแต่ละเผ่าของชาวเขาก็จะมีของฝากของที่ระลึกให้นะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนชาวเขาด้วยงานทอผ้าก็มานะคะจำนานมากๆเลยแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่จะมาทัศนศึกษาการใช้ชีวิตของชาวเขานะคะเขาก็จะกำหนดเส้นทางการเดินนะคะให้เป็นเดินแบบรอบวงไปเลยเผื่อจะได้ไม่พลาดนะคะในการเยี่ยมชมทุกชนเผ่าเดินผ่านไปก็จะผ่านโฮมสเตย์นะคะก็สามารถมาพักได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังใช้บริการได้อีกหรือเปล่าแต่ละเผ่าก็จะมีเอกลักษณ์และการแต่งกายที่ไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานอเนกประสงค์นะคะหรือก็ลานประชุมของหมู่บ้านนะคะด้านขวามือเราก็จะเป็นลักษณะโฮมสเตย์นะคะซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีให้บริการแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังเปิดให้บริการหรือเปล่าคุณน้านี่5กิโลนะคะน้ำหนัก5กิโลจะมีประมาณ 3-4 คนในหมู่บ้านนะคะก็คือสวยสุดแล้วสังเกตนะคะน้องผู้หญิงเขาไม่ได้ใส่คอเพราะว่าคนละเผ่ากันอันนี้ก็คือเผ่ากะยอนะคะอันนี้เผายาวนะคะยาววิลเลจแต่ละเผาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะชุดก็ต่างกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสินค้าของที่ระลึกก็คล้ายๆกันนะไม่ได้แตกต่างกันมากอันนี้ก็คือลักษณะหมู่บ้านเยาว์นะคะก็จะประมาณนี้แต่ละบ้านก็จะมีของที่ระลึกสีก็จะสดใสนะคะก็นิยมติดไม้ติดมือเพื่อเป็นการสนับสนุนชาวเขานะคะซื้อฝากเพื่อนฝากที่บ้านเราเดินเลยหมู่บ้านมาแล้วนะคะเวียนไปจบแล้วแล้วก็อันนี้เป็นทางกลับค่ะสังเกตว่าต้นไผ่นะคะจะเยอะมากเลยกอไผ่
ียเปียเล็กโอ้มีควายเป็นฝูงใหญ่เลยนะคะร้อนคงกลับมากินน้ำแน่เลยมีควายเผือกด้วยนะคะโชคดีจังควายน้อยน่ารักจังดูเดินไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยแม่บีจบทริปเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขานะคะเมื่อกี้เราได้เห็นฝูงควายนะคะหลายตัวเกือบ30ตัวนะคะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you for visiting us ขอบคุณที่มาเยือนนะคะคุณดีดี้สวัสดีครับHello.